ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนดึกแล้วกันไม่ใช่ตอนเช้านะครับเพราะว่าสวัสดีท่านตอนนี้ก็คือตีสามนะครับอยู่หน้าเซเว่นนี่แหละมากินกาแฟแถวบ้านนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับแท็กซี่ไทยนะครับจะเอาทริปนะครับในแนวตีเปล่านะท่านนะตีเปล่าไปรับผู้โดยสารที่นครปฐมนะครับนครปฐมนะครับมาสนามบินดอนเมืองนะครับสนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งผู้โดยสารท่านนี้ได้จองผมไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับ2อาทิตย์แล้วนะครับเมื่อวันก็ได้เฟิร์มมานะครับเพราะว่ากลัวลืมนะครับผมก็ได้ตื่นตั้งแต่ 2:30 อาบน้ำอาบท่าแล้วก็จะมากินเครื่องดื่มที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปรับผู้โดยสารว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับจุดเพราะว่าผู้โดยสารได้โลเคชันมานะครับส่งโลเคชันมาให้แท็กซี่ไทยนะครับแล้วก็จุดที่ไปรับประมาณกี่กิโลแล้วก็ไปส่งถึงประมาณกี่โมงราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผู้โดยสารนี่จะเป็นผู้หญิงนะท่านนะผู้หญิงนะครับก็คือเรามองแล้วแหละเขาก็มองเราแล้วแหละว่าเขามั่นใจในความปลอดภัยของเรานะครับอันนี้ไม่ได้ชมแท็กซี่ไทยนะผมก็เคยพูดแต่ในแต่ไรแล้วแหละเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัลยาณ์มารยาทนะครับพูดตรงๆนะครับผมไม่เกลียดผู้โดยสารเสมอนะครับปะท่านเดี๋ยวผมกะออกจากนี่ตีสามก็กะจะไปถึงนู่นประมาณตีสี่นะครับเพราะว่าผู้โดยสารขึ้นไฟแรก6 โมงเช้าก็คือต้องมาส่งที่สนามบินดอนเมือง6 โมงเช้านะครับปะท่านเดี๋ยวมันช้าเขาไปรอเขาดีกว่านะครับเส้นที่ผมวิ่งนะครับเป็นอะไรมีตำรวจด้วยอ๋อตั้งด่านนะครับด่านสาย2เข้าออกนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นด่านศาลาธรรมศพนะครับเส้นที่ผมวิ่งนี้ก็จะเป็นถนนถนนบรมราชชนนีขาออกนะท่านนะช่วงดึกนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับด่านกำลังเก็บ อันนี้เข้ามาในตัวเมืองนครปฐมแล้วนะครับผู้โดยสารน่าจะอยู่ในตัวเมืองนะครับโลเคชั่นมาผมก็เลยเปิดแมปมานะครับเปิดแมปมานะครับไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงแต่ว่าถึงตกแมปตกตรงไหนก็คือโทรหาผู้โดยสารตรงนั้นนะครับนัดกันตีสี่ครึ่งแต่ตอนนี้ตีสี่ตรงนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่25 มกราคมมาช่วงดึกๆอย่างนี้มันก็ดีหน่อยนะครับรถไม่ติดเมาบ่ลูกพี่นี่จะไปก็ไม่ไปจะเบรกก็ไม่เบรกเนี่ยช้าๆสโลว์แบบเนี้ย ส่วนมากเด็กๆครับยิ่งๆแยกๆเดียวให้เดาไว้ก่อนเลยนะครับคนเมาเข้าสู่ทหารบกซอย13โทรไปแล้วนะครับ2สายผู้โดยสารไม่รับสายนะครับรับสายแล้วนะครับปวดท้องก็ปวดนะครับโอ้ยตายแล้วว่าจะโทรไปปั๊มก็ไม่มีนะครับอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนะครับหนูเห็นแล้วข่าวโอ้ยหนูเห็นหนูก็ไม่รับสายพี่ต้องเนาะพี่ต้องก็ตกใจหมดบ้านขวามือเนี่ยหมดตรงเป๊ะเลยนะเนี่ยตรงเป๊ะเลยหมดนะแต่เพื่อนว่ามันเป็นโค้งตรงนี้มันจอดลำบากมันเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกเหมือนหน้าบ้านเป็นบ้านโค้งเนี่ยจอดได้ไหมล่ะเนี่ยมันจะไม่ว่ายนะโอเคถึงแล้วท่านผู้โดยสารเดินมาแล้วนะครับคือถ้าขึ้นเครื่องแถวนี้ตีสี่ครึ่งนี่ผมก็ช้านะครับจากนครปฐมแนะนำนะครับต้องออกจากนี่ประมาณตีสี่นะครับพอดีนะครับเพราะว่าเราต้องไปเช็คอินด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ออกตีสี่กว่ากับตีห้าแล้วนี่ผมถือว่าช้านะครับสวัสดีครับผมว่าจะถามอยู่ว่าขึ้นเครื่องกี่โมงโอ้ยผมว่าแล้วผมว่าจะบอกอยู่เมื่อกี้โทรไปมันช้าครับว่าไม่ทันจริงๆเราต้องออกจากนี่ประมาณตีสี่จะพอดีเลยใช่ครับ
จะขึ้นเครื่อง6โมงตอน DT นี่เพราะว่าเราจะถึงนู่นประมาณเกือบกับ6โมงอ่ะครับใช่ครับเราช่างซ้ายเด้อต้องคนกลับรู้เยอะมากใช่ไหมครับโอ้ผมก็กลัวไม่ทันเนาะใช่ครับวันไหนเนาะมาอีกเนี่ย19น่าจะดึกๆครับเดี๋ยวคอนเฟิร์มมาอีกเด้อได้เดี๋ยวพักไลน์ครับโอเคครับโชคดีครับครับถือจับป่ะไปหนึ่งสว่างคาตา มาเรามาคุยกันนะท่านนะผู้โดยสารนะครับตีเปล่าไปรับที่นครปฐมนะท่านนะโอ้ในราคา 1,200 บาทนะครับ 1,200 บาทนะครับมาส่งที่สนามบินดอนเมืองนะครับน้องเขาไลน์มานะครับพอดีน้องเขาลักษณะโอนแอปมานะครับก็ตอนไปรับนี่ไปรับง่ายๆนะครับแต่ก่อนตอนกลับนะครับหลงทางนะครับไปออกทางนู่นออกทางบิ๊กซีนู่นฝั่งจะไปราชบุรีสุพรรณบุรีนู่นนะครับมันก็เลยอ้อมนะครับพาน้องเขาวิ่งเข้าเมืองนะครับก็นี่แหละวิ่งออกมาบรมแล้วก็ขามาส่งเนี่ยผมวิ่งเข้ามาบรมนะครับแล้วก็มาออกบางพลัดนะครับแล้วมาเลี้ยวซ้ายจรัญข้ามพระราม7นะครับมาถึงนี่ก็6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าพอดีนะครับแล้วก็ผมก็กลัวไม่ทันนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่า6โมงนะครับที่จริงเนี่ยเราต้องออกนั่นประมาณสักตีสี่จะพอดีนะครับแต่เราไปออกตรงนู้นประมาณออกประมาณตีสี่สี่สิบนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบว่ากลัวไม่ทันนะครับน้องเขาบอกว่าทันก็แสดงว่าน่าจะประมาณหกโมงกว่าถึงเจ็ดโมงนี่แหละขึ้นเครื่องนะครับเขาบอกว่าเวลาเหลือเยอะนะครับก็โอเคครับคลิปนี้นะครับถ้าผู้โดยสารในลักษณะต่างจังหวัดแบบนี้แหละครับก็ให้จองมาแล้วก็โลเคชันมานะครับโลเคชันแผนที่มาเราก็มาคุยกันว่าระยะทางที่ไปรับได้กี่กิโลจะไปตรงไหนส่งตรงไหนนะครับแล้วก็ผมจะคำนวณระยะทางแล้วก็คำนวณเงินให้ท่านนะครับว่ามันจะประมาณกี่บาทเท่าไหร่นะครับผู้โดยสารโอเคอยู่ได้คนขับโอเคเหลือพอใช้แค่นั้นผมก็มีความสุขแล้วครับคือถ้าจะไปชาร์จผู้โดยสารมากมายอย่างเงี้ยเขาก็นั่งกับเราครั้งเดียวนั่นแหละครับนี่ไฟนี้ไม่แน่นะครับผมก็อาจจะได้มารับน้องเขาเนี่ยกลับนครปฐมอีกนะครับเพราะว่าเขาจะเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็6โมงเช้าแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็จะเป็นเหมาตีเปล่านะครับเหมานครปฐมมาสนามบินดอนเมืองนะครับในราคา 1,200 บาทนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ด้วยครับเพราะว่าผมจะได้หาคอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆมาฝากพี่ๆน้องๆ นะครับส่วนมากก็จะเป็นในแนวสุขภาพกับแนวรับส่งผู้โดยสารแบบนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ